วัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต4นะซึ่งประกอบด้วยรถเกาะคาอำเภอเสริมงามอำเภอศพปราบอำเภอเถินและก็อำเภอแม่พริกเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้นะครับ 111,328 คนนะครับน้อยกว่าครั้งที่แล้วนิดเดียวครับครั้งที่แล้ว 115,908 คนนะครับซึ่งเป็นน่าผิดสังเกตเป็นอย่างมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะผมก็ขอกราบขอบคุณคะแนนเสียงที่ได้รับนะฮะโดยผู้สมัครของเราคุณตบูลเนี่ยได้รับคะแนนเสียงทั้งสิ้น 37,781 คะแนนนะครับส่วนหมายเลข1มีคะแนน 61,824 คะแนนนะคะแนนของเราเป็นคะแนนบริสุทธิ์นะครับไม่เคยมีการร้องเรียนกล่าวหานะพรรคเสรีรวมไทยนะหรือผู้สมัครนะในการที่จะทุจริตในการเลือกตั้งในครั้งนี้แม้แต่นิดเดียวเลยไม่มีนะครับเพราะเราเข้าพบปะพี่น้องประชาชนชี้นโยบายแถลงนโยบายพี่น้องประชาชนเนี่ยทราบว่าพรรคมีนโยบายอย่างไรทำไรกับพี่น้องนะครับนะในคะแนนที่เราได้รับก็เป็นคะแนนที่พี่น้องชาวลำปางเขต4นะครับเลือกนะผู้สมัครหมายเลข2เริ่มโตสมบูรณ์ก้าวจนเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้งของเราทั้งของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแต่สำหรับหมายเลข1นะฮะที่ได้คะแนนนะจากเดิม 30,000 ต้นๆเพิ่มขึ้นมาเป็น 61,824 คะแนนเนี่ยนะฮะมีเรื่องร้องเรียนด้วยการทุจริตในการซื้อขายเสียงเนี่ยมากมายด้วยกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะพูดในประเด็นต่อไปนะครับซึ่งในครั้งนี้นะฮะก็เป็นหน้าที่น่าสังเกตอย่างที่ผมกล่าวเรียนไว้แต่เบื้องต้นว่าเดิมในการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคม62เนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์ 115,908 คนนะครับผมสังเกตโดยทั่วไปนะครับในการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยทุกพื้นที่เลยจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยจะน้อยนะครับน้อยกว่าการเลือกตั้งใหญ่นะครับเพราะอาจจะติดธุระหรือเบื่อนะครับนะเพราะเป็นการเลือกตั้งซ่อมนี่นะแค่เขตเดียวอะไรต่างก็ไม่ค่อยมากันนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยจะมาใช้ประมาณ 80% ของการเลือกตั้งทั่วไปนะครับในครั้งนี้จริงๆเนี่ยนะฮะผมก็คาดว่าจำนวนผู้ใช้มาใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะไม่น่าถึงจะ 80% ด้วยซ้ำไปก็เพราะว่าการเลือกตั้งเปลี่ยนจากวันอาทิตย์มาเป็นวันเสาร์นะครับเดิมเลือกตั้งทุกครั้งที่นักประชาชนไปตรวจสอบได้นะครับแต่เลือกตั้งวันอาทิตย์ไม่มีการประจักษ์การเลือกตั้งในวันเสาร์นะฮะแต่ว่าถ้ามาเลือกตั้งวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะวันเสาร์พี่น้องประชาชนหยุดงานก็จะสามารถเดินทางมาจังหวัดลำปางมาเลือกตั้งมาลงคะแนนต่างๆได้นะฮะแต่พอเปลี่ยนมาเลือกตั้งวันเสาร์อย่างเงี้ยนะฮะวันศุกร์เขาต้องงานนะเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะเดินทางมาพอมาเช้ามันไม่ทันนะมันก็จะทำให้ผู้มาใช้สิทธิ์ลดลงน้อยกว่า 80% และอีกประการหนึ่งก็ปัญหาของโควิดนะครับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะฮะและในการที่จะเสียสละเงินทองเดินทางมาใช้สิทธิ์อะไรต่างตัวเองเนี่ยผมว่ามันน่าจะลดน้อยลงนะฮะและในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น่าจะถึง 80% นะครับกลับปรากฏว่าผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยนะเกือบเท่าของเดิมคือของเดิมนะฮะ 115,908 คนนะครับแต่ครั้งนี้มาใช้สิทธิ์ 113,328 คนนะ 96% เลยทีเดียวนะฮะของการเลือกตั้งครั้งที่แล้วผมไม่ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นนะแต่จากการประเมินสถานการณ์ที่มีการมาซื้อบัตรประจำตัวมาจดเลขหมายเลขบัตรประจำตัวพี่น้องประชาชนเนี่ยไปเป็นมากจำนวนมากเลยนะฮะจากที่เป็นข่าวแล้วก็มีหนังสือร้องเรียนต่างๆเนี่ยนะฮะมันย่อมเป็นที่แน่ชัดว่านะมีการลงคะแนนแทนกันอะไรต่าง
นะฮะทั้งที่ผู้มีสิทธิ์เนี่ยไม่ได้มานะฮะจะมีการซื้อบัตรจำตัวประชาชนไปจดบัตรประจำตัวไปแล้วก็น่าจะมีการลงคะแนนแทนกันนะครับเรื่องการที่ผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยนะสวมหน้ากากการเข้าไปลงคะแนนใช่ไหมก็จะต้องผู้มีสิทธิ์ก็ต้องไปแล้วก็ยื่นบัตรประจำตัวนะยื่นบัตรประจำตัวนะคนตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะกับผู้มาใช้สิทธิ์ถ้าสุจริตเนี่ยมีบัตรนี้นะหน้านี้ตรงกันนะแล้วเซ็นชื่อใช่ไหมฮะแต่ในยุคของรัฐบาลคสช.เนี่ยนะครับมีเซ็นชื่ออย่างเดียวนะฮะแต่ไม่มีพิมพ์มือนะครับใครก็ได้จะปลอมลายมือก็ได้ถ้ารู้เห็นเป็นใจนะฮะกับผู้ที่ตรวจบัตรตรงกันไม่ตรงกันก็ให้กันแล้วหลายหน่วยนะครับนะไอ้ด้านหลังของที่ลงคะแนนเนี่ยฮะมันไม่ทึบนะครับมันโปร่งใสเป็นคนจะมาลงก็กลัวสิฮะว่าเขาจะแอบถ่ายตรงไหนอะไรไม่รับเงินมาแล้วนี่ก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะแบบว่ารับเงินหมากาเบอร์สองนั่นไม่กล้าแล้วรับเงินหมาก็กาหมาอยู่เนี่ยนะครับเท่าที่ลงพื้นที่นะฮะก็มีการตอบรับจากพี่น้องประชาชนนะอย่างดีมากเลยนะครับเกินคาดนะครับเกินคาดเพราะเราเข้าไปพบปะพี่น้องประชาชนชูนโยบายนะอย่างแท้จริงแต่ว่าได้รับการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตนะครับนะให้แก่ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะเป็นจำนวนมากเลยเอาเฉพาะเอกสารที่อยู่ในมือผมในเบื้องต้นฉบับนี้นะครับฉบับนี้นะที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยนะครับร้องเรียนใครรู้ไหมฮะร้องเรียนกล่าวหาในอำเภอเสริมงามนะครับไม่ใช่เรื่องประชาชนทุจริตแล้วนี่กล่าวหาในอำเภอทุจริตเลยนะครับทุจริตสนับสนุนให้มีการซื้อเสียงนั่นทุจริตในการเลือกตั้งครั้งนี้ดูนะนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะพอดีเป็นวันอาทิตย์นะไปประสานนะแล้วข้อเสนอของผมก็คือขอให้ย้ายในอำเภอนะไปประจำจังหวัดซะก่อนแล้วก็จะแต่งตั้งใครก็ได้มาสารราชการแทนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ก็ว่าไม่ได้รับคำตอบจากจังหวัดแต่อย่างใดครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ช่วงไปติดต่อนะแต่สรุปแล้วก็ไม่มีการย้ายก็ปล่อยให้นายอำเภอนะผู้นี้อยู่ในพื้นที่ต่อไปนะอย่างนี้จะเรียกว่าทางจังหวัดสนับสนุนให้มีการทุจริตในการเลือกตั้งทางอ้อมไหมนะครับนอกจากนั้นนะก็ยังมีบัตรโตเท่ร้องเรียนพฤติกรรมเขาอย่างนี้นะครับเต็มหน้ากระดาษเลยฉบับที่สองเนี่ยไม่ได้ลงชื่อลงชื่อแต่ว่าคนรักประชาธิปไตยฉบับที่สามนะเป็นเรื่องการซื้อสิทธิ์การเสียงคนละ300 บาทจ่ายให้ใครให้ใครอะไรเงี้ยนะฮะนะใส่ซองไหมผมนี่เสริมงานทั้งนั้นเลยฮะเสริมงานนะฉบับสุดท้ายนะฮะก็เป็นที่อำเภอเกาะคานะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีที่อำเภอเถินนะครับอำเภอเถินนอกจากนั้นก็มีผู้ร้องเรียนต่างๆมาเยอะแยะนะครับส่งมาทางไลน์เลยต่างๆนะเยอะแยะนะครับซึ่งเราคิดว่าจะต้องดำเนินการเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคงจะไปดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายตามประกาศเลือกตั้งหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกับทางสถานีตำรวจแล้วก็ไปร้องให้กรรมการการเลือกตั้งเอาที่จังหวัดลำปางนะก่อนก็ควบคุมดูแลอยู่เนี่ยนะทำการไต่สวนนะว่าการกระทำในครั้งนี้นะมันเป็นรูปความสุจริตนะและเที่ยงธรรมตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับผมกลับไปกรุงเทพก็จะคงจะดำเนินการไปกับทางกกต.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กรุงเทพอีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อขอให้ชะลอการประกาศผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ไว้ก่อนนะเพราะมีการทุจริตมากมายเหลือเกินนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะที่พี่น้องประชาชนนะผมไปที่ไหนไม่มีใครเอาแล้วต้องตีแป้งมันแต่ผลคะแนนกลับมาเป็นอย่างนี้นะครับก่อนการเลือกตั้ง2 วันคุณประวิตรวงสุวรรณนะครับประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐเดินทางมาที่อำเภอศบปราบนะครับเชิญผู้ราชการจังหวัดนายอำเภอตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอะไรต่างๆทั้งหมดมาประชุมเรื่องนะมาประชุมเรื่องอะไรนะครับนะ
เรื่องปัญหาภัยแล้งมันตั้งนานมันไม่ประชุมนะครับหรือรอนะให้พ้นวันที่20นะวันที่21มาประชุม22 23 24 5มาประชุมไม่ได้เลยมันต้องมาก่อนการวันเลือกตั้ง2วันเอ๊ะอย่างนี้มันเท่ากับว่าเป็นการเสนอให้สัญญาจะให้ประโยชน์ผลประโยชน์อื่นใดนะครับแก่พี่น้องประชาชนหรือเปล่าเป็นการกระทำทุกอย่างเหล่านี้นะฮะผมว่ารัฐบาลเนี่ยนะผมบอกแล้วไงคุณประยุทธ์เนี่ยมาเป็นนายกครั้งแรกก็ปึ้งเข้ามาก็คือยึดอำนาจนะครับยึดอำนาจมานะครั้งที่สองก็โกงเข้ามาเกียรติรัฐนูนโกงนะครับเอาสว250คนมาเลือกตัวเองทำจริงตัวเองเป็นเลือกคนเลือกสวและสวมาเลือกตัวเองเป็นนายกนะครับถ้าไม่มีตัวนี้คุณประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นนายรัฐมนูลต่างๆประเด็นต่างๆก็โกงทั้งนั้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี่การนับคะแนนก็โกงนะคราวที่เราเลือกตั้ง24มีนานะพรรคเสรีรวมไทยได้ 11.635 นะครับมันต้องได้ผู้แทน11คนยังถูกโกงเหลือ10คนนะครับนะล่อไปมันก็เฉยนะครับก็คงจะต้องฟ้องร้องกันนะครับครับเรื่องที่ผมกล่าวเรียนมาทั้งหมดนี่ก็เพื่อแสดงให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าในเรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีความไม่สุจริตยุติธรรมมามากมายนะครับอย่างที่ผมพูดแล้วทั้งปล้นทั้งโกงแล้วก็หน้าด่านพวกนี้ก็หน้าด่านทั้งนั้นนะครับนะกล้าทำทุกอย่างนะฮะผมเป็นคุณวิทย์นะไอจะมาคุยเรื่องไผ่แล้วไผ่แรงเนี่ยนะนู่นผมต้องมาเดือนก่อนแล้วนะก่อนที่จะมีพระกิติกาหรือมันก็มาหลังเลือกตั้งไอ้นี่อยู่ระหว่างมีพระกิติกาเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้ง2วันนะครับมาให้สัญญงสัญญาพี่น้องว่าจะทำนู่นทำนี่ให้เนี่ยนะมันผิดกฎหมายหรือกกต.ว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับถ้าผมร้องไปกกต.ไม่ดำเนินการผมก็ต้องฟ้องกกต.เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าการเลือกตั้งที่จังหวัดลำปางเขต4เนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ได้เที่ยงธรรมและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะโดยเฉพาะผู้มีหน้าที่ก็ไม่ได้สนใจหน้าที่ของตัวเองประธานกกต.วันนี้มาตรวจการเลือกตั้งผมถามว่าทำมาทำไมนะมาเตะท่าถ่ายรูปแล้วว่ามาทำหน้าที่นะครับเสียเงินค่าเครื่องบินเสียวีรงวีเรียนเสียค่าที่พักเปล่าๆพวกคุณไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยมาแล้วก็ปล่อยให้มีการทุจริตถ้าคุณมาแล้วคุณสามารถนะปราบปรามการทุจริตในการเลือกตั้งได้นะสมควรที่จะมานะครับแต่ถ้าไม่ได้ทำอะไรนะมาทำไมนะครับผมอยากจะรู้นะกลับไปทบทวนใหม่นะกกต.นะครับโอเคนะครับผมขอขอบคุณพี่น้องทั้งหลายที่อดทนฟังผมนะฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องว่าเฮ้ยวันนี้คะแนนเราแพ้แล้วเรามาโวยวายไม่ใช่นะครับเป็นการบอกกล่าวให้พี่น้องประชาชนทราบว่านะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะมันทุจริตกันเนี่ยผมในฐานะประธานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะนอกจากจะดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะผมถึงบอกให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าไอ้ปัจจุบันมันเป็นอย่างเงี้ยนะนี่ก็ปล่อยให้บริหารประเทศต่อไปนะครับกับท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวลำปางเขต4นะครับที่รักรัฐธรรมนูญพรรคเสรีไทยและผู้สมัครที่ได้กรุณานะครับสละเวลาของท่านไปลงคะแนนให้กับเราได้ถึง 37,781 คะแนนนะครับซึ่งถือว่าเป็นคะแนนบริสุทธิ์นะครับอย่างแท้จริงนะเรารู้นี่ท่านก็รู้นะครับว่าเป็นยังไงนะผมรู้ว่าผมไม่เคยนะที่จะไปทำผิดกฎหมายไม่เคยไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่เคยทำอะไรนะระวังป้องกันนะเกรงว่าเขาจะมาจับผิดที่ได้ทำไปนะครับนะแล้วก็ท่านก็รู้ว่าผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่ท่านก็มาลงคะแนนให้ผมถึงเกือบ 40,000 คะแนนนะครับผมก็ถือโอกาสนี้กราบขอบคุณทุกท่านในโอกาสนี้ด้วยนะครับ